สวัสดีค่ะพวกเราโบอิมค่ะก็ปีที่ผ่านมานะคะ2022เนี่ยก็เป็นปีที่เราเดบิวต์แล้วก็มีเพลงแรกออกมาค่ะชื่อเพลงว่าคนคุยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งปล่อยซิงเกิล2เหมือนกันค่ะชื่อเพลงว่าแฟนแฟร์ค่ะถึงเธอเป็นแฟนของใครฉันขอเป็นแฟนของเธอดีเกินคาดค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเรามีส่วนร่วมในการทำใช่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่เพลงก่อนนะคะเราอ่ะมีส่วนร่วมอยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้เหมือนแบบเราได้มีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเพลงที่ค่อนข้างตรงไทป์เราเนาะเหมือนแบบเป็นเพลงใช่สไตล์ก็ค่อนข้างตรงไทป์เราพอมันปล่อยออกมาเนี่ยฟีดแบ็กดีมากค่ะแล้วก็จากแฟนคลับที่เรามีจากบิมโอก็คือทุกคนฟีดแบ็กดีมากก็ดีใจค่ะก็แบบใช่ค่ะก็เพราะว่าเพลงนี้คือเราไม่มีไกด์ค่ะแบบไม่มีไกด์เพลงแล้วเราก็มีโอกาสแบบดีไซน์การร้องกันเองค่ะส่วนของเพลงสไตล์เพลงแนวเพลงแล้วก็เนื้อเพลงสตอรี่เนี่ยก็คือแบบ based on true story จริงๆเพลงเนี้ยมันเป็นแนวป๊อปแหละมันก็เลยฟังสบายๆแต่มันจะมีความแบบเอื้อนๆแบบ R&B เข้ามาผสมค่อนข้างเยอะค่ะใช่พวกอย่างแบบเออชออย่างเงี้ยก็คือแบบมันจะมีการเล่นโน้ตที่ค่อนข้างเยอะอยู่ก็เลยแบบอาจเป็นสไตล์ของเพลงนี้แล้วกันเป็น R&B อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็อาจจะแบบมีซิงเกิลที่3แต่ว่าก็คือต้องรอติดตามนะคะใช่ต้องรอติดตามแอบกระซิบว่ารอติดตามมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนอยากจะบอกทุกคนว่าไปเล่น TikTok กันเยอะๆนะช่วยกันแบบนี้อยู่ด้วยนะคะแฟนแฟค่ะแฟนแฟก็คือเอ็มรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะตรงโจทย์หลายๆคนค่ะแบบเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบเป็นการแอบชอบคนมีเจ้าของถ้าใครที่แบบเคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้หรือว่าตอนนี้กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ก็อย่าลืมไปฟังแฟนแฟร์กันนะคะน่าจะแบบโดนอกโดนใจกันอยู่แล้วก็ใครที่มีเป็นดาว TikTok เนี่ยก็ #แฟนแฟร์ challenge ค่ะได้เลยจะบอกว่าท่าเราเนี่ยไม่ยากค่ะเพราะว่าเรามีท่าแบบท่านั่งมาเสิร์ฟใช่โอเคร้องเลยกันเนาะ3 4ฉันชอบเป็นแฟนของใครฉันก็เป็นแฟนของเธอตึงตึงอย่าทำหน้าอย่างนั้นแค่อยู่ไปแฟนเท่านั้นเองเมื่อเธอมีเขาฉันก็มีเงาเงินเราเท่ากันยอมให้เธอรักเขามากกว่าฉันไม่เป็นไรฉันแฟนตอนนี้ไม่ยากของโบนะคะ IG ส่วนตัวเลยค่ะ bo ncp หรือว่า bo.cac ค่ะใช่ของอิมนะคะก็ IG ส่วนตัวนะคะเป็นอิมดาราค่ะแล้วก็ IG official เนี่ยก็เป็น im.cac เหมือนกันค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามพวกเราสองคนนะคะได้ที่ IG ขับ after class ได้ค่ะหรือว่าทุกโซเชียลมีเดียเลยขับ after class ค่ะมาชวนแบบว่าแฟนๆเล่นกันมาเล่นกันเยอะๆนะคะพวกเราโบอิมคอยดูตลอดเลยค่ะใช่#แฟนแฟร์ชาเลนจ์เลยค่ะใช่ตรงตัวเลยค่ะ